สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวงในพาเดย์นะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะไปร้านอาหารบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยอร่อยที่สำคัญไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะวันนี้ผมมีนัดกับน้องคนหนึ่งนะชื่อว่าน้องโดนัทนะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะสาวใสขนาดไหนอ่ะน่ากวนขนาดไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าพี่โดนเหรอคนนี้ใช่เลยนี่ร้านสองคนฮะก็อยู่ในร้านคัพเค้กเลิฟนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่เมกาบางนานั่นเองตอนนี้ผมอยู่กับน้องโดนัทนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวให้น้องโดนัทแนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าค่ะชื่อโดนัทนัทยาแซลิมนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4แล้วค่ะมีผลงานค่ะก็เป็นพิธีกรอยู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็ทำอยู่ที่ป๊อปชาแนลมัคซีทีวีแล้วก็ทูก้าแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่เซ็นทรัลด้วยอ๋อเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยก่อนผมชื่อปูนะฮะเป็นพิธีกรรายการวงในพาเดทนะฮะ100คอมเมนต์นะฮะ100คอมเมนต์เลยด่าพี่สัก95นะครับชมนี่แทบไม่มีเลยนะฮะเมื่อกี้เราแอบดูตรงบริเวณหน้าเค้กแล้วมีแต่เค้กก็น่ารักงั้นเลยพี่ปูโอ้โหแล้วก็มานะฮะกับเค้กทั้งหมด6ก้อนเป็นไงบ้างใช่แต่ละอันเนี่ยหน้าตาแบบน่ารักจิ้มลิ้มทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ก้อนแรกสีชมพูนี้นะคะเรียกว่าสตรอเบอรี่ดีไลท์แล้วก็อันนี้โดนัทเป็นคนเลือกมาเองก็คือโอไฮโอกินทีสวีทเลมอนนี่นะฮะแล้วก็อัลติเมทช็อกโกแลตอันดับที่2นะฮะแต่ถ้าเป็นอันดับที่1ต้องตัวนี้เลยเรดเวลเวทวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณเหมียวนะฮะมาสอนวิธีทำคัพเค้กเลิฟแบบง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรถุงบีบครีมค่ะถุงบีบครีมสังเกตไม่พี่ปุ้มไม่รู้หรอกว่าแต่ละอะไรอ๋อหรออันนี้ไปละมาแล้วน้ำหนักเท่ากันเอาแล้วครับก้อนใช่ต้องทานครีมเยอะๆโอ้ยแอบสวยนะเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่ปูซ้ายหน่อยขวานิดนึงเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมความสวยสายน่ารักของน้องสไตล์เมย์หมวยยิ้มทีเนี่ยโอ้โหลูกตาดำหายไปไหนน้องยังมีดีกรีมากมายนะฮะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอยู่กับเรานะความน่ารักของน้องเขาจะอยู่กับเราตลอดทั้งรายการนะติดตามชมกันให้ดีแต่ก่อนอื่นนะไปดูข่าวสารจากวงในข่าวฝากประชาสัมพันธ์ร้านเบอร์เกอร์แฟคทอรี่นะครับร้านเบอร์เกอร์แฟคทอรี่เอกมัยซอย10มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเมื่อสั่งเมนูใดก็ได้จะได้รับคริสปี้สติ๊กกี้วิงฟรี1จานต่อ1บินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่027144249ว้าวสวัสดีฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วงพาเดย์นะฮะนั่นก็คือช่วงที่ผมรอคอยมานานแต่นานวันนี้จะได้เด็กกับสาวน่ารักที่ผมรอคอยมานานแต่นานฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เมกาบางนานะฮะนี่กลับมาอีกครั้งนะวันนี้มีร้านคัพเค้กเลิฟที่อยากจะแนะนำแล้วผมก็ได้นัดน้องเขาไว้ครับซึ่งก็นั่งอยู่ตรงนู้นแล้วอย่าเสียเวลาเลยไปจีบเธอกันดีกว่าตอนนี้ร้องสองคนฮะก็อยู่ในร้านคัพเค้กเลิฟนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ที่เมกาบางนานั่นเองไม่ไกลมากันง่ายๆเนาะใช่แล้วใช่ตอนนี้ผมอยู่กับน้องโดนัทนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวให้น้องโดนัทแนะนำตัวสักหน่อยดีกว่าค่ะชื่อโดนัทนัทยาแซลิมนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4แล้วค่ะโอ้โหมีผลงานมากมายมีผลงานค่ะก็เป็นพิธีกรอยู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็ทำอยู่ที่ป๊อปชาแนลมัคซีทีวีแล้วก็ทูก้าแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่เซ็นทรัลด้วยอ๋อผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแน่นอนจอใหญ่ๆตามเซ็นทรัลแต่เมื่อกี้เราแอบดูตรงบริเวณหน้าเค้กแล้วมีแต่เค้กน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะครูใช่ร้านขอบเดินไปดูได้ไหมได้เลยร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคัพเค้กเลิฟที่แบบอร่อยมากแต่เดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าว่ามีเค้กหน้าตาอะไรบ้างรสชาติยังไงบ้างไปดีกว่าครับThank you.
ทั้งหมด6ก้อนเป็นไงบ้างใช่แต่ละอันเนี่ยหน้าตาแบบน่ารักจิ้มลิ้มทั้งนั้นเลยอ่ะใช่โหนี่เหมาะสำหรับสาวๆเลยนะที่แบบใครอยากจะมารับประทานอะไรเงี้ยแบบมันน่ารักจริงๆนะใช่ยิ่งผู้หญิงนะชอบกินเค้กอยู่แล้วเลยจะบอกว่าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากนี่แค่ที่เราเอาเป็นแซมเปิ้ล6ตัวเท่านั้นนะยังมีอีกเยอะแยะเลยใช่ฮะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นมีชื่อว่าอะไรกันบ้างได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งโดนัทก่อนแล้วกันเนาะก้อนแรกสีชมพูนี้นะคะเรียกว่าสตรอเบอรี่ดีไลท์แล้วก็อันนี้โดนัทเป็นคนเลือกมาเองก็คือโอไฮโอกินทีส่วนของด้านของผมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของสวีทเลมอนนี่นะฮะแล้วก็อัลติเมทช็อกโกแลตแต่โดนัทแอบเห็นมันเขียนนัมเบอร์ตรงในก้อนเนี้ยใช่อันนี้คือเมนูแนะนำของร้านหรือเปล่าคะใช่ครับเขาเรียกว่ายอดขายดีกว่าติดชาร์ตอันดับที่2นะฮะแต่ถ้าเป็นอันดับที่1ต้องตัวนี้เลย Red Velvet นี่เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีมากของทางร้านแล้ววันนี้ก็มีเมนูแนะนำเป็นพิเศษนะฮะนั่นก็คือspecial cupcake คุณให้ดูเลยดีกว่าเลยจะเห็นว่ามันเป็นรูปกระเป๋าด้วยอ่ะน่ารักมากซึ่งบอกได้เลยว่าทางร้าน Cupcake Love นะก็มีบริการสั่งทำเค้กไม่ว่าจะเป็นเค้กวันเกิดหรือเค้กเนื่องในโอกาสพิเศษมีคอนเซ็ปต์อะไรลองมาคุยกับทางร้านนะฮะก็จะสามารถสั่งทำเค้กชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษได้ดีมากเลยได้บอกว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะใช่ถ้าหนูสั่งเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่กระเป๋าก็ได้ใช่ไหมทำได้จะเป็นโลโก้อะไรทำได้หมดเลยที่นี่นะฮะก็ยังไงลองเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะว่าสามารถทำได้รูปแบบเค้กหน้าต่างๆจะเป็นยังไงนะที่www.facebook.com นะฮะ /lovebakeshop นะครับในซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีแฟนเพจกว่า 40,000 คนโอ้เยอะมากเยอะมากไม่น่าเชื่อคือร้านเขาไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรนะแต่ว่าคนกินเยอะมากใช่แสดงว่าแบบต้องบอกเลยว่าเป็นสาวๆทั้งนั้นด้วยชอบในความหวานนะและความน่ารักของคัพเค้กที่นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าได้แล้วอ่ะได้เลยเรื่องอันนี้มาขอกินอันนี้ไหมได้เลยจัดไปฮะเดี๋ยวขยับให้โอเคเป็นไงบ้างรสชาติแต่ละอันเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนเลยได้ไหมคะที่เขาเรียกว่าเป็นท็อปฮิตของร้านแต่จะบอกว่าที่อร่อยมากไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้เป็นอันดับขายดีที่สุดเพราะว่าตัวขนมปังมันไม่หวานอ่ะมันไม่หวานมากแล้วคือสำหรับคนที่กลัวอ้วนเนี่ยเหมาะมากคือครับคือแบบมันกลางกลมกล่อมพอดีใช่ตัวครีมก็นุ่มๆอะไรเงี้ยคือแมทกันแบบลงตัวเลยแล้วอันดับที่สองอะไรนะอันดับที่สองเป็นอัลติเมทช็อกโกแลตใช่ไหมคะก็ตัวเนื้อช็อกโกแลตมันเป็นเนื้อแบบคล้ายๆขนมปังแบบมีเนื้อช็อกโกแลตอยู่ทุกอนูเลยอ่ะอร่อยนะเลยว่าถ้าเกิดสมมติใครที่ชอบหวานๆเนี่ยถูกใจแน่นอนโอ้โหแล้วมีแบบชอบก้อนไหนเป็นพิเศษอ่ะจริงๆก็ชอบก้อนชอบก้อนนี้ใช่ไหมถามพี่ปูบ้างดีกว่าชอบก้อนไหนเป็นพิเศษนะคะจริงๆอันเนี้ยเคยกินมาละอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้จะพูดถึงสองก้อนสองก้อนนี้ดีกว่าคืออันนี้จะได้ความหอมของกลิ่นเลมอนค่ะใช่กลิ่นเลมอนจะชัดเจนมากครีมเขาอร่อยมากนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ดีไลท์นะฮะความพิเศษของมันคือจะมีแยมสตรอเบอรี่อยู่ข้างในด้วยใช่เมื่อกี้เรานัดกินนะแต่ไม่กินไม่ถึงแยมใช่นี่ฮะจะมีแยมสตรอเบอรี่ข้างในด้วยโอ้โหสำหรับคนที่ชอบทานสตรอเบอรี่นะก็จะไม่แบบจะได้มันจะไม่หวานสตรอเบอรี่จนเกินไปแต่มันจะได้ความหอมสตรอเบอรี่เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหวันนี้มีน้ำทั้งสองของแก้วอยู่ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราสั่งมาก็คือดับเบิลช็อกโกแลตนั่นเองค่ะน้ำแล้วโอ้โหก็จะเป็นในส่วนของราสเบอร์รี่ทีนะฮะที่นี่ก็มีเมนูน้ำให้เลือกมากมายเช่นเดียวกันเอาไว้ทานกับเค้กอร่อยอร่อยใช่แล้วขอแอบชิมหน่อยนะได้จะบอกว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยมากแบบได้กลิ่นเหมือนที่มันเป็นเมล็ดช็อกโกแลตจริงๆอ่ะมันเมล็ดเหมือนเมล็ดกาแฟแต่นี่เป็นเมล็ดช็อกโกแลตแทนเขาไม่ค่อยงงช็อกโกแลตเท่าไหร่นะจริงอันนี้อร่อยไหมสดชื่นครับสดชื่นแล้วยังไงลองมาลองชิมกันได้นะครับคุณเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่หิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรไปกินข้าวกับคนรู้ใจแต่ก็ไม่รู้ร้านไหนอร่อยที่ไหนบรรยากาศเป็นใจไม่รู้ว่าย่านนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดคำถามเหล่านี้จะหมดไปด้วยวงในแอปพลิเคชันแอปหาร้านอาหารอันดับหนึ่งของไทยที่รวบรวมข้อมูลจากผู้กินจริงที่คุณเองก็สามารถร่วมแบ่งปันรีวิวดีๆนี้ได้ไม่จำกัด
ดาวน์โหลดฟรีวงในแอปพลิเคชันแล้วเราจะพาคุณไปหาร้านอร่อยๆกันได้ทั้งทาง App Store และ Google Play Store นะจ๊ะคิ้วๆ